ับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะซึ่งสำหรับในช่วงนี้คุณผู้ชมเองก็ยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันได้นะคะแต่ว่ามีเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ชมกันด้วยนะคะต้องบอกว่าครั้งนี้ก็ครบรอบนะคะสำหรับแบรนด์สตาร์กัดนะคะ180ปีค่ะทุ่มเทไม่หยุดสู่ทุกจุดหมายดื่มแบรนด์สุกัสกัดทุกวันและก็ในโอกาสครบรอบนะคะ180ปีของแบรนด์สุกัสกัดแค่คุณผู้ชมโทรเข้ามาที่เบอร์โทรศัพท์นะคะ02-650-9777นะคะเป็น10สายแรกในช่วงเวลา9นาฬิกาถึง17นาฬิกาก็รับไปเลยค่ะกิฟต์เซตจากแบรนด์ซุปไก่สกัดนะคะย้ำอีกครั้ง02-650-9777นั่นเองนะคะส่วนตอนนี้ใครจะส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะก็อย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบวันที่เดือนพ.ศ.เวลาเกิดแล้วก็ท่านไหนต้องการตรวจสอบเฉพาะในส่วนของเลขบ้านเลขรถแล้วก็เบอร์โทรศัพท์อันนี้ไม่ต้องระบุข้อมูลวันในปีเกิดเข้ามานะคะมากันที่ SMS กันต่อเลยค่ะคุณอมพรค่ะ12กุมภาพันธ์2504เวลาเกิด3ทุ่มตรงวันอาทิตย์สุขภาพการเงินแล้วก็โชคลาภ12กุมภา04นะครับวันอาทิตย์3ทุ่มถูกต้องอาทิตย์เสียนะครับอาทิตย์หมายถึงอะไรฮะสายตาความดันระบบเลือดซึ่งมันจะเชื่อมโยงถึงพวกเส้นเลือดอุดตันก็แล้วแต่อวัยวะจะเป็นส่วนไหนนะครับก็เน้นพวกหัวใจพวกกล้ามเนื้อนะครับอีกกลุ่มหนึ่งฮะจันก็หมายถึงในเรื่องของพวกทางเดินอาหารซีสต่อมน้ำเหลืองลิซิดวงแม้กระทั่งในเรื่องของเบาหวานการเงินปีจอ นี้เป็นอย่างไรตอนนี้ย่าง55นะหาโอกาสนะครับในเรื่องของการทำบุญเสริมนะก็เหมือนกันนะครับหาโอกาสตักบาตรถวายเพลพระนะในแง่ของสภาพคล่องปีนี้ก็ต้องถือว่าพอเอาตัวรอดได้สุขภาพต่อไปแล้วโชคลาภไม่เชียส่วนเบอร์ก็32กับ47ค่ะ32ครบทั้งบุญและบูฮะ47เป็นคู่สมพลใช้ได้ SMS ต่อมาค่ะเลขบ้านนะคะทับ2ค่ะดาวจันทร์เสริมสร้างความมีเสน่ห์ถือว่าดีครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณเอค่ะ11เมษายน2526เวลาเกิด 10:45 น.นะคะวันจันทร์ถามการเงินโชคลาภสุขภาพความรักเนื้อคู่มีลักษณะยังไงคู่เลยเนี่ยลักษณะบุคลิกภาพนะครับจุดเด่นที่สุดจะมีความเฉลียวฉลาดนะครับเป็นคนช่างพูดช่างเจรจาแล้วก็มีโอกาสนะครับที่จะมีความสัมพันธ์หรือมีเชื้อสายต่างชาติต่างภาษาก็ได้นะไม่ต้องรีบนะย่าง35เด่นจริงๆและถ้าได้ในช่วงนั้นก็ต้องถือว่าดีและคู่จริงๆของคุณเอเนี่ยก็จะเป็นคนที่มีหลักฐานความมั่นคงด้วยนะครับสุขภาพในระยะยาวระวังปัญหาพวกกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรังเคล็ดซ้นเนี่ยถ้าเป็นพยายามรักษาให้หายขาดนะครับแล้วก็เหมือนกันฮะดาวอาทิตย์กับพวกสายตาความดันระบบเลือดครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณอุไรวันนะคะ25กันยายน2523ค่ะเวลาเกิด 11:58 น.ไม่ได้บอกวันถามโชคลาภถามการเงิน25กันยา23ปฏิทินตรงกับวันพฤหัสนะครับถ้าไม่ใช่ส่งคำถามยืนยันเข้ามาอีกครั้งหนึ่งในแง่ของการเสี่ยงโชคซื้อติดไว้นะฝากระวังอุบัติเหตุครับไปทำฟันขูดหินปูนถวายของมีคมสภาพคล่องก็ถือว่ากลางๆส่วนทะเบียนรถ213ค่ะ13แข่งกับใครก็ไม่แพ้หัวหน้างานเจ้าคนนายคนมหาอุดฮะดีครับเลข2ก็เสริมสร้างความมีเสน่ห์ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณนายเนตรนะคะถามเรื่องของโชคลาภ26กุมภาพันธ์2514เวลาเกิด 05:00 ตรงไม่ได้บอกว่าฟ้าสว่างวันอะไรก็ยึดวันสากลนะครับ26กุมภาพันธ์14เนี่ยก็ถือเป็นคนรุ่นใหม่แล้วนะครับก็ข้อมูลเวลาเกิดไม่น่าจะผิดมันตรงกับวันศุกร์แต่ช่วงเวลาที่เกิดฟ้ายังไม่สว่างจึงยังเป็นคนวันพระฤหัสในทางโหราศาสตร์อยู่โชคลาภที่ถามไม่เด่นและยังให้ฝากระวังในเรื่องของพวกคดีความการถูกฟ้องร้องนะทำในสิ่งที่ผิดกฎกติกาข้อบังคับหรือข้อกฎหมายส่วนเบอร์โทรดีอยู่แล้วฮะสุขปากหวานอังคารรับเอาเป็นคู่มิตร SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณSMS ขึ้นไม่เอ่ยคุณผู้ชมส่งข้อมูลเข้ามาให้ครบนะคะคุณน้ำผึ้ง14มกราคม2526เวลาเกิด 11:30 น.ไม่ได้บอกวันถามเงินถามสุขภาพค่ะ 11:30 น.ตรงกับวันศุกร์นะครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง33
ของคุณเนี่ยของจริงจะมาช่วงประมาณต้นปีนะครับในแง่ของการเงินสภาพคล่องก็หลังวันเกิดนะช่วงต้นปี2559ที่กำลังจะมาถึงฉะนั้นช่วงนี้ลดค่าใช้จ่ายอย่าสร้างภาระหนี้เพิ่มนะครับหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยให้เจอผู้พิการในเรื่องของการสื่อสารหูหนวกเป็นใบ้อะไรพวกนี้นะขอให้แบ่งปันบริจาคครับ SMS ต่อมาค่ะคุณกฤตนันท์นะคะ27มิถุนายน2514เวลาเกิด 20:35 วันศุกร์น้องจะได้อยู่กับแม่แล้วก็มีสุขภาพแข็งแรงไหมคะ27มิถุนายน14ปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์ครับรบกวนตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณสุภลักษณ์8กุมภาพันธ์2524นะคะเวลาเกิด 6:30 วันอาทิตย์ความรักการเงินแล้วก็โชคลาภอีกหนึ่งท่านครับปฏิทินตรงกับวันพุธหลานนะคะมาในส่วนของอีเมลกันบ้างเนาะคุณปลายฟ้าเกิดวันที่29พฤษภาคม2514เวลาเกิด 9:00 นถึง 10:00 นนะคะวันเสาร์ถามลัคนาราศีก่อนเลยจังหวัดนครพนม9ถึง10ใช่ไหมครับ9โมงถึง10โมงเช้าค่ะนครพนมลองดูครับ1ชั่วโมงครับเกี่ยวหรือไม่ก็มีโอกาสเป็นได้ทั้ง2ราศีคือกรกฎกับสิงห์ให้สังเกตแบบนี้ถ้ารู้สึกว่าชีวิตที่ผ่านมาในช่วงตั้งแต่กลางปี2557เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยชีวิตในภาพรวมมีความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเกือบทุกเรื่องนะครับโดยเฉพาะเรื่องราวของความรักเนี่ยคุณเป็นกรกฎแต่ถ้าเกิดรู้สึกว่าช่วงที่ผ่านมานี้ติดขัดแย่มีปัญหาแล้วจะเริ่มมองเห็นแสงสว่างหลังวันที่11กรกฎาคมนี้ไปคุณเป็นคนราศีสิงห์ครับเราบอกว่าติดตามรายการมาตั้งแต่อยู่ที่ไทยจนตอนนี้อยู่ที่เกาหลีนะถามเรื่องอาชีพด้วยเลยว่านวดแผนไทยที่เกาหลีถามว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็ถ้ากลับมาที่เมืองไทยเนี่ยเปิดร้านขายเสื้อผ้าแฟชั่นได้ไหมตอนนี้ให้ลูกสาวดูแลอยู่จริงๆแล้วในตัวคุณนะในดวงคุณนะถ้าทำเกี่ยวข้องกับพวกเทรนด์สินค้าแฟชั่นดีนะนะครับในเรื่องของนวดแผนไทยลองดูฮะถ้ามันมีเน็บๆหรือว่าส่วนใหญ่จะเห็นคู่กันกันในเรื่องของพวกสปาความสวยงามอันนี้จะเด่นกว่านะอันเรื่องของสุขภาพแค่พอใช้ได้แต่ต้องทำถึงขนาดถึงขั้นการรักษานะไม่ใช่นวดแค่ผ่อนคลายนะครับก็โอเคก็เชียร์พวกเสื้อผ้านั่นแหละนะถามเรื่องคู่กับเรื่องการเงินคู่ตอนนี้ก็โสดอยู่ค่ะแต่ว่าธุรกิจเสื้อผ้าปีนี้ไม่ค่อยดีนะถ้ายังไม่ได้ลงทุนใหญ่ก็อย่าพึ่งเพิ่มสเกลนะครับความรักของคุณนั้นตอนนี้ย่าง45อย่างนี้ถ้า46ไม่เจอยอมแพ้ปีนี้เจอไม่ดีนะครับแต่ถ้าเจอย่าง46เนี่ยมีโอกาสสมหวังถ้าหลุดจากนี้ผมถือว่าอยู่คนเดียวดีกว่านะครับเบอร์โทรศัพท์2หมายเลข24กับ26ใช้ได้ทั้งคู่เลยเป็นคู่มิตรแล้วก็เป็นสุภาพคู่เสริมเสน่ห์ทะเบียนรถก็1095ค่ะ10กำลังพระเสาร์เป็นคู่มิตรนะ95สิ่งศักดิ์สิทธิ์และความสำเร็จอันนี้พอ10ใช่มั้ย1095ขออภัย10เป็นกำลังพระเสาร์ก็คือความเหนื่อยยากนั่นแหละอันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์แตะที่เลข0เอาล่ะนะคะมาในส่วนของฤกษ์งามยามดีวันมงคลกันบ้างดีกว่าค่ะก็ในช่วงต้นเดือนนะครับกรกฎาคมที่กำลังจะมาถึงสักครู่ครับวันแรกนะครับวันที่เสาร์วันเสาร์ที่4สามารถประกอบการมงคลได้เพียงแต่ว่าควรจะหลีกเลี่ยงการออกรถแล้วก็ไม่ควรประกอบการมงคลที่ภูเขาเนื่องจากอัคนิโรธตกช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับ 10:01 ถึง 10:30 แต่คนที่เกิดวันพระฤหัสบดีควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยศุกร์ที่10กรกฎาคมครับวันนี้เป็นวันลอยมหาสิทธิโชคและก็ดีทีเรียงหมอนด้วยนะครับแต่ว่าวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่ควรจะหลีกเลี่ยงการออกรถที่เหลือดำเนินการได้ช่วงเวลาที่ดีที่สุด 9:31 ถึง 10:00ซึ่งช่วงนี้เหมาะสำหรับการเข้าหาผู้ใหญ่นะเพราะว่าเป็นทลิตโทเลิกหรือขอความช่วยเหลือจากใครก็ได้แต่คนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้และจันทร์ที่13วันนี้เป็นวันปลอดวันกลางๆนะครับประกอบการมงคลได้ทุกประเภทไม่ได้มีเงื่อนไขหรือข้อห้ามแต่อย่างไรช่วงเวลาที่ดีที่สุด 15:31 ถึง 16:00แต่คนที่เกิดวันอังคารควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยพุธที่15กันละโยกเป็นวันธงชัยเลิกล่างก็เป็นวันปลอดวันนี้ก็ประกอบการมงคลในทุกประเภทเช่นเดียวกันครับ 8:01 ถึง 8:30 คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ก็เป็นในส่วนของเรื่องงามยามดีนะคะ
นะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงประมาณกลางเดือนกรกฎาคมเลยนะก็คุณผู้ชมก็ลองเลือกวันในการทำการมงคลกันและอย่างนี้พรุ่งนี้อย่าลืมนะคะต้องมาติดตามการว่างครึ่งปีหลังมีราศีไหนที่ต้องระมัดระวังหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่กันบ้างนะรวมไปถึงคุณผู้ชมเองนะคะที่อยากชมรายการนะทุกรายการของ Miracle Channel ย้อนหลังนะคะก็เข้าไปที่ YouTube ค่ะแล้วพิมพ์ Miracle Channel เว้นวรรค TV Thailand พิมพ์ตามนี้เลยนะคะหรือว่าท่านไหนอยากติดตามความเคลื่อนไหวกิจกรรมต่างๆข่าวสารต่างๆของทาง Miracle Channel นะคะก็เข้าไปกดถูกใจหรือว่าเข้าไปคลิกไลค์ก็ได้นะที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นั่นเองนะคะรวมไปถึงท่านไหนที่จะส่งข้อมูลเข้ามานอกจาก SMS หรือว่าการโทรเข้ามาลงทะเบียนแล้วเว็บบอร์ดนะคะหรือแม้กระทั่งในส่วนของ Facebook Fanpage แล้วก็ในส่วนของอีเมลจดหมายเนี่ยก็ยังสามารถส่งข้อมูลดวงชะตาเข้ามาให้อาจารย์ตรวจสอบกันได้เราก็จะนำมาตอบกันในช่วงของท้ายรายการกันแบบนี้นะคะคและคุณผู้ชมก็ติดตามรับชมได้รายการได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 8:30 น.ถึง 10:00 น.ตรงแล้วก็วันนี้ก่อนจะกันไปฝากไว้ด้วยสำหรับข้อคิดคติธรรมดีๆเงินถ้ามีอยู่มากหากใช้บ่อยเงินก็น้อยลงได้ใช้หมดสิ้นบุญถ้ามีอยู่มากใช้อยู่กินบุญก็สิ้นลงได้หากไม่เติมเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ